โอ้ยวุ่นวายซะเหลือเกินโลกมนุษย์คนเพิ่งตื่นเอ้ยแมวเพิ่งตื่นเมื่อกี้นะฮะได้ยินมาว่าในเมืองนะครับในเมืองที่ผมอยู่เนี่ยมีสัตว์ประหลาดที่เหมือนคนจะมีความคล้ายแมวอยู่นะฮะเข้ามาในเมืองมีปัญหาอะไรฮะมีเรื่องหรือไงคิดว่ารถสวยแล้วแบบมีเรื่องเหรอลงมาเลยลงมาเดี๋ยวนี้ขอยืมรถหน่อยด้วยความที่ผมเป็นแมวเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเผื่อจะช่วยกันได้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องหาก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนอาจจะหิวหรือเปล่าไม่ได้กินปลามานานผมก็เคยเห็นเขาบอกว่าชื่อการ์ตูนแคทอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ตรงไหนเนี่ยมีใครเห็นการ์ตูนแคทบ้างไหมครับผมว่าผมเจอแล้ว เดี๋ยวก่อนเอ้ยเพื่อนกดอะไรมากดเครื่องอะไรเรามาเราเป็นแมวเหมือนกันนะเพื่อนผมว่าผมจะเข้าไปเจรจาสักหน่อยแต่เหมือนจะไม่ได้คุยแค่ยืนเฉยๆก็จะยิงแล้วเนี่ยเพื่อนเจ้าแมวใจเย็นก่อนวางปืนลงก่อนค่อยมาคุยกันแกมีปัญหาอะไรเพื่อนก็วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเดี๋ยวขึ้นรถก่อนเอ้ยวิ่งเร็วโอ้ยอืดเหลือเกินเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวใจเย็นเพื่อนสตาร์ทรถสตาร์ทไม่ติดรถเสียแล้วโอ้ใจเย็นโอ้วิ่งไปทางนู้นไปโกรธอะไรมาเดี๋ยวก่อนผมขอตั้งหลักแป๊บนึงหรือว่าเขาต้องการให้มีแมวแค่ตัวเดียวในเมืองนี้นายไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าเราแบ่งให้ได้นะปลาทูเรามีเป็นแมวเหมือนกันมาคุยกันก่อนได้ไหมเดี๋ยวอย่ามาใกล้โอ้ยวิ่งช้าเหลือเกินเดี๋ยวนะผมว่าผมไม่ไหวแน่เลยผมว่าผมกลับไปเรียกไมเคิลมาช่วยดีกว่าไปละเร็วรีบวิ่งไปไมเคิลมาช่วยด้วยดีที่เป็นแมวก้าวชีวิตผมต้องรีบกลับบ้านไปหาไมเคิลให้ไมเคิลมาช่วยด่วนโอ้ยังยิงมาอีกก็เอาโดนรถเหยียบไปดูหน่อยไปดูแป๊บนึงเอาเขาลุกขึ้นมาครับเขาไม่เป็นไรลืมไปเขาก็มีก้าวชีวิตเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องขอแรงไมเคิลมาช่วยละไมเคิลบ้านอยู่ไหนเนี่ยไมเคิลหลงทางไมเคิลน่าจะเป็นคนที่พึ่งพาได้มากที่สุดในเมืองนี้ผมต้องมาขอความช่วยเหลือเขาไมเคิลอยู่บ้านไหมเมื่อกี้นอนอยู่นะฮะได้ยินเสียงแมวมาบอกว่ามีแมวบุกเข้ามาในเมืองไล่ยิงแมวทำไมผมเดินไม่ได้อ๋อติดรถนี่เองอ่ะพอดีเลยเอารถมานี่กำลังจะรีบไปไม่มีแมวหน้าไหนมาแกล้งแมวบ้านผมได้แมวมาฟ้องผมบอกว่ามีแมวมาแกล้งชื่อว่าการ์ตูนแคททำอะไรเนี่ยมีจ่ายที่จอดรถด้วยเหรอเพิ่งเคยเห็นโอเคจอดไปนะยืมรถหน่อย ยืมรถแป๊บหนึ่งแกคือการ์ตูนแคทใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่น่าเชื่อเป็นแค่แมวไปฝึกการยิงปืนมาจากไหนนี่แกเป็นแมวจริงหรือเปล่าเนี่ยแกบังอาจแกล้งแมวที่บ้านได้ยังไงรู้ไหมจะเลี้ยงมากี่ปีไม่ต้องเดินมาเลยนะไม่ต้องเดิน แกกล้ามากนะแกเดินมาหาเนี่ยเอานี่ไปกินเอาไปกินอีกอันไปกินบังอาจแกล้งแมวที่บ้านนี่เป็นไงสุดเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนมันยืนขึ้นมาโอ้ไม่เป็นไรเหรอเนี่ยมันใช่แมวจริงมั้ยเนี่ยไม่น่าเชื่อโดน C4 ไป 3-4 ลูกไม่เป็นอะไรเอาไปกินอีกเอาไปนี่แกไม่ใช่แมวแล้วแกมันไม่ใช่แมวแกเป็นปีศาจเป็นไงยิงเองโดนเองโอ้โหไม่เป็นอะไรอีกมันทนขนาดนี้เลยเนี่ยหรือว่ามันมีข้าวชีวิตแน่จริงแกมาตัวต่อตัวมาแกมาตัวต่อตัวมาตัวต่อตัวต่อยกับการ์ตูนแคทนี่เป็นไงหยิบปืนทิ้งไปมาต่อยกันดีกว่าอ้าวผมจัดการได้แล้วฮะว่าแต่มันมีกี่ตัวเนี่ยบอกแล้วไงห้ามใครมาแกล้งแมวที่บ้านแมวเลี้ยงดูอย่างดีไม่เป็นไรแล้วฮะเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะไม่มีใครมาแกล้งแมวที่บ้านแล้วนะว่าแต่แมวชื่ออะไรแล้วนะแมวที่บ้านเรา ลืมชื่อแมวที่บ้านตัวเองจริงๆลืมนะผ่านตลาดมาเมื่อกี้น่าจะแวะซื้อปลาทูให้แมวหน่อยไม่เป็นไรมีอาหารเม็ดอยู่ก็ไปเดี๋ยวนะมันยังมีอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนึกว่ามีแค่ตัวเดียวโอ้ทำไมไม่บอกแต่แรกว่ามีหลายตัวบ้าไปแล้วมี2ตัวด้วยตามมาถึงบ้านเลยเนี่ยเอาไงดีตัวเดียวก็สู้ยากอยู่แล้วมันมาใกล้แล้ว
มึงเล่นของหนักแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเอาไปกินนี่เข้ามาใกล้ดีนักบังอาจมาแกล้งแมวถึงบ้านแกบังอาจตามมาถึงบ้านไม่ต้องหลบตำรวจมาช่วยเราใช่ไหมโอ้ไปฝึกการยิงปืนมาจากไหนเนี่ยไม่ยากหรอกเป็นไงติดไฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมือเปล่าดีกว่าสะใจกว่าใครยิงเนี่ยเอ้าอยู่นี้นึกว่าเรียบร้อยไปแล้วจะไปไหนแล้ววางปืนแล้วมาต่อยกันดีกว่ามาต่อยกันดีกว่านี่ติดไฟไปเลยติดไฟไปบังอาจมาถึงบ้านนอนลงไปเลยนอนลงไปมือเปล่านี่แหละเรียบร้อยไปหนึ่งยังเหลืออีกตัวหนึ่งแล้วใครยิงเนี่ยโอ้ยังอยู่หลังต้นไม้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่หลังต้นไม้ฮะแล้วตรงนู้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนตรงนู้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะลากมันมาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนั้นก็ไหนๆแล้วมีใครก็ไม่รู้มาปั่นป่วนในเมืองลากแมวมาดีกว่านี่ไงตำรวจคุณตำรวจได้ยินเสียงเหมือนเฮลิคอปเตอร์ไปไหนหมดแล้วคุณตำรวจโอ้คุณวายมากวันนี้ฮะแมวก็มาตำรวจก็มาไม่วางสู้กับแมวสู้ไอ้ตัวนี้ก่อนก็ได้จัดการในนี้ก่อนนี่เป็นไงบังอาจทำป่วนดีนักคุณตำรวจผมจัดการให้แล้วแมวไปก่อนเลยนอนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยยังมันยังลุกขึ้นไม่ได้ไม่ต้องหลบมานี่ไม่ต้องหลบเลยไปฝึกปืนมาจากไหนฮะปกติหายตัวร้องเพลงไม่ใช่เหรอชอบร้องเพลงพี่เหรอปกติอ่ะเดี๋ยวใครยิงเนี่ยนี่ก็ปวดเหลือเกินคนสู้กับแมวอยู่เอาไปกินไม่โดนอีกนะวุ่นวายไปหมดตรงนี้ก็แมวตรงนู้นก็รถเฮ้ยมันยิงกันเองด้วยเอ้าเราไม่ต้องยิงละรู้สึกเขาจะยิงกันเองฮะยืนดูดีกว่ายืนดูก็สู้กันดีกว่าหลบหลบก่อนเจ้าแมวนะฮะไปมีปัญหากับรถคันนั้นเดี๋ยวสิหลบดีๆหน่อยเดี๋ยวนะแมวไปไหนละแมวไปไหนแล้วเนี่ยโอ้แมวอยู่ตรงนี้เฮ้ยนั่นไงยิงกันแล้วฮะยิงกันแล้วเรียบร้อยดีดีป่านนี้เขาสู้กันเองแต่รถมันไม่อยู่นิ่งเลยขับไปขับมามันเห็นเดี๋ยวแอบก่อนโอ้มาด้านนี้อีกมานี่มาสู้กันเองมาสองคนเรียบร้อยไปแล้วฮะการ์ตูนแคทนอนไปแล้วเจอพวกนี้จัดการไปครับข้างหลังใครยิงเนี่ยตำรวจเหรอผมกลับบ้านได้ยังผมไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้กลับไปหาแมวที่บ้านดีกว่าไปแล้วคุณตำรวจอย่ายิงผมผมแค่มาจัดการเรื่องแมวคุณตำรวจผมไปแล้วนะมีอีกไหมในที่บ้านมันยังมีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ3ตัวแล้วที่ผมจัดการไปโอเคสวัสดีลุงอย่าให้ใครเข้ามาในบ้านนะรำคาญเหลือเกินยิงตลอดเลยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยเฮ้ยตำรวจอยู่ตรงนู้นคุณลุงเป็นอะไรไหมคุณลุงไม่เป็นไรนะว้าเหนื่อยมาทั้งวันขอนอนพักสักหน่อยดีกว่าหาแมวไม่เจอเหนื่อยทำไมฝนตกหนักงี้เนี่ยนอนไปแป๊บเดียวเองยังมีพวกการ์ตูนแคทอยู่ในเมืองอีกหรือเปล่าผมต้องออกไปดูก่อนไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเดินอยู่รู้สึกอยากจะเกาคางตลอดเลยรู้สึกอยากจะร้องเหมียวตลอดเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือว่าไปสู้กับแมวเยอะเกินเนี่ยคนรักแมวก็เป็นอย่างนี้นะฮะแมวที่บ้านโดนใครแกล้งแล้วก็ต้องแบบคอยดูแลให้น้ำให้ปลาเขากินเหมือนจะไม่มีนะการ์ตูนแคทมีรถตำรวจมาทำไมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างหน้ามีแมวมาอีกแล้วเหรอไม่ใช่สิพวกปั่นป่วนเมืองอีกแล้วใช่ไหมพวกนี้นี่ไม่ได้เรื่องเลยขอโทษครับคนมาลูบหัวให้หน่อยให้ผมเป็นอะไรเนี่ยทำไมอยากให้คนมาลูบหัวเกิดอะไรขึ้นแล้วยิงมาทำไมให้ไม่เกี่ยวการ์ตูนแคทน่าจะไม่มีละมีแต่พวกปั่นป่วนเมืองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเข้าไปเราป้องกันความปลอดภัยให้แมวแล้วก็พอแล้วรู้สึกเดี๋ยวนะมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนกันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมาจากไหนกันเป็นกลุ่มเลยเนี่ยการ์ตูนแคทแต่ทำไมเขาไม่ยิงผมอ่ะนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวใจเย็น
มาจากไหนเป็นสิบเลยโอ้โหมีแมววิ่งตามมาเต็มเลยช่วยด้วยครับช่วยด้วยเอาไปอาจจะเอาโดนเหยียบทำไมการ์ตูนแคทถึงช่วยผมโดนทำร้ายเมื่อกี้พวกเขาช่วยผมเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมนะครับทำไมพวกการ์ตูนแคทมันถึงวิ่งตามผมมาแต่เขาไม่ทำร้ายผมเหมือนจะช่วยผมด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นกับผมก็ไม่รู้